ธนพรฟันธงเศรษฐารอด 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ชี้เพื่อไทยเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีสุทินเกรียงหลุดเก้าอี้การเมืองวันที่10สิงหาคม2567 13:42 น.ธนพรฟันธงเศรษฐารอด 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ชี้เพื่อไทยเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีสุทินเกรียงหลุดเก้าอี้มองพราดรเหมาะสมนั่งรองประธานสภาวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันการเมืองสถาบันประปกกล้าวให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดี40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้ไปต่อ 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะวันนี้จูบปากกันกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วอย่างที่เห็นจึงสามารถรุมกระทืบสั่งยุบพรรคก้าวไกลได้และวันที่14สิงหาคมนี้ขั้วอำนาจเดิมก็สามารถไปต่อได้รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นสไตล์ของนายใหญ่อยู่แล้วทั้งนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฟันธงได้เลยว่าจะหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีเพราะแกนนำคนอื่นลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อหมดแล้วยกเว้นนายสุทินและนายเกรียงจึงยืนยันได้ว่าพร้อมจะกลับไปทำงานที่สภาผู้แทนราษฎรดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณแบบนี้แสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องปรับคณะรัฐมนตรีไปด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าส่วนการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่1ในวันที่14สิงหาคมนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะยืนยันว่าต้องเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนขณะนี้ไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องการอะไรทางพรรคเพื่อไทยจะกล้าขัดหรือไม่ถ้าพรรคเพื่อไทยคนไหนบอกว่าไม่จริงก็ให้แถลงได้เลยถ้าเพื่อไทยกล้าขัดคงต้องเจอองค์กรอิสระสีน้ำเงินแน่ตนมองว่าการเมืองช่วงนี้พรรคภูมิใจไทยแฮปปี้ที่สุดเหมือนเนขี่นายและหนูขี่นิดจะเอาอะไรก็ได้ทั้งนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าส่วนทางพรรคภูมิใจไทยจะส่งใครชิงเก้าอี้รองประธานสภานั้นเท่าที่ทราบทั้งนายพราดรกฤษณานันทกุลส.ส.อ่างทองและนายโสพลสารัมย์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยก็เหมาะสมทั้งนั้นแต่หากจะตอบโจทย์พรรคที่จะให้คนรุ่นใหม่เป็นนายพราดรและตอบโจทย์คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอัดไว้เป็นหลักฐานลินลี่เหงียนฟาดกลับปูอยากฟังคลิปไหมเลิกกล่าวหาใส่ร้ายบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 10:41 น.คลิปที่มีคือความจริงอัดไว้เป็นหลักฐานปกป้องตัวเองลินลี่เหงียนฟาดกลับปูมันธนาอยากฟังคลิปไหมเลิกกล่าวหาใส่ร้ายพูดไม่เป็นความจริงกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังทันจากกรณีปูมันธนาเผยถึงลินลี่เหงียนดังได้เพราะเหยียบหัวปูทำเอาลินลี่ไม่ทนขอตอบกลับปูโดยลินลี่แชร์ข่าวปูพร้อมทั้งโพสต์ข้อความว่าอ่านข่าวปูมันธนาขอพูดบ้างเปิดประเด็นแรกฟาดลินลี่ไม่ได้จริงใจเหมือนอย่างที่พูดหนูทราบดีค่ะว่าที่ผ่านมาความสามารถหนูอาจจะยังไม่ถึงจนทำให้ตัวหนูโด่งดังแต่ที่หนูออกมาพูดเพราะพี่ยืมเงิน70,000หนูไปและยังไม่คืนหนูและหนูเดือดร้อนหนูเลยออกมาพูดแต่หนูก็มองบวกและขอบคุณว่าพี่ก็มีส่วนทำให้หนูดังพี่บอกว่าเป็นหนี้ต้องใช้หนูก็รอเงินคืนอยู่นะคะ 670,000 บาททั้งหมดและหนูยังขอย้ำคำเดิมว่าสิ่งที่พี่ออกมาพูดพี่พูดไม่เป็นความจริงพี่พูด
ใส่ร้ายหนูซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยพี่ทำกับหนูอย่างนี้ได้ยังไงตอนที่ลำบากมีหนูคนเดียวที่อยู่เคียงข้างพี่ซึ่งพี่ปูก็รู้ดีอย่าให้หนูได้เอาคลิปออกมาพูดทุกครั้งที่หนูพูดกับพี่หนูมีหลักฐานคนขับรถของหนูพี่ไวก็ถ่ายคลิปเวลาที่หนูคุยกับพี่เหมือนกันเขาอัดคลิปเสียงไว้ที่อยากฟังหรือเปล่าล่ะหนูไม่ได้ต้องการอะไรเลยหนูเพียงแค่ต้องการให้พี่ออกมาขอโทษหนูด้วยหัวใจและวันนี้หนูก็ยังรู้สึกเสมอว่าพี่ก็เป็นผู้มีพระคุณที่ทำให้หนูเติบโตได้ค่ะหนูยังอยากเคารพพี่ปูอยู่เสมอนะคะอย่าทำให้หนูรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะด้วยความเป็นห่วงจากคนที่เคยเป็นพี่น้องกันค่ะก่อนลินลี่จะโพสต์อีกว่าหนูไม่เคยขู่พี่นะที่หนูอัดเสียงไว้ก็เพื่อปกป้องตัวเองเงินที่พี่เอาไป2ปีที่แล้วบอกจะคืนหนูก็ไม่เคยคืนสักทีจนหนูเริ่มไม่เชื่อใจเพราะที่พี่พูดบอกว่าจะคืนมีแต่ให้ความหวังไม่เคยเป็นจริงเลยสักครั้งกรณีเดียวกันกับเงิน 70,000 บาทที่หนูให้พี่ไปพี่ก็บอกว่าจะคืนหนูตอนเย็นแต่พี่ก็เอาเงินของหนูไปใช้หนี้คนอื่นทั้งที่ความลำบากหนูก็มีมากมายแต่พี่ไม่เคยเมตตาหนูเลยเหยียบย่ำหนูเหยียบย่ำความทุกข์ยากของหนูให้จมดินไปอีกหนูอัดคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วหนูผิดตรงไหนเงิน 100,000 บาทหนูก็ให้ผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อช่วยพี่เสียเงิน 170,000 บาทเพื่อช่วยพี่คนนั้นที่พี่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพเขาคืนเงินแล้วแต่พี่ยังไม่คืนเลยแถมยังมาพูดใส่ร้ายหนูอีกหนูไม่เคยคิดที่จะขู่พี่เลยแต่พี่พูดไม่จริงแต่คลิปเสียงที่หนูมีมันคือความจริงพี่จะได้ไม่ต้องมาใส่ร้ายหนูอีกหนูปกป้องตัวเองแล้วหนูผิดหรอชีวิตหนูเกิดมาไม่เคยมีคดีอะไรหนูทำผิดด่าทนายกิ่งหนูก็จะรับผิดชอบเองหนูทำหนูยอมรับอยู่แล้วไม่เหมือนพี่พูดไปเรื่อยเลิกกล่าวหาแล้วใส่ร้ายหนูค่ะกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังทันนะคะหยุดยึดติดอีโก้ยิ่งมีอีโก้ชีวิตยิ่งพังถ้ารักครอบครัวจริงก็ออกมายอมรับความจริงเพื่อตัวพี่และครอบครัวของพี่เองค่ะปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ควรทำสิ่งใดเอาไว้ก็ได้รับผลของการกระทำของตนเสมอลินลี่สไตล์ไม่สั่นคลอนภูมิธรรมลั่นกระแสหนุนพรรคประชาชนไม่เขย่าความนิยมพท.การเมืองวันที่10สิงหาคม2567 11นาฬิกา29นาทีไม่สั่นคลอนภูมิธรรมลั่นกระแสประชาชนหนุนพรรคประชาชนไม่เขย่าความนิยมพท.ลั่นดูการทำงานชี้กว่าจะเลือกตั้งยังอีกนานเมื่อวันที่10สิงหาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับพรรคประชาชนที่มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นหัวหน้าพรรคที่เปิดตัววันแรกมีผู้บริจาคสนับสนุนและสมัครสมาชิกพรรคจำนวนมากว่ามองว่าเป็นปกติที่แต่ละพรรคจะผู้สนับสนุนส่วนกระแสจะดีหรือไม่ต้องดูที่การทำงานของแต่ละคนในแต่ละพื้นที่จะแสดงบทบาทออกมาให้ประชาชนเห็นว่าได้ทำเพื่อประโยชน์ประชาชนหรือไม่ส่วนเรื่องโซเชียลที่ตอบรับนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังไม่ใช่สิ่งสำคัญประเด็นคือการทำงานผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสประชาชนจำนวนมากที่สนับสนุนจะส่งผลสั่นคลอนความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะสั่นคลอนหรือไม่คงต้องมองไปอีกยาวและขึ้นอยู่กับบทบาทการทำงานตอนนี้ยังมีเวลาอีกนานกว่าจะไปถึงการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อถามถึงการจับตามองการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างควรเปิดโอกาสให้เป็นคนที่มาจากอดีตพรรคก้าวไกลหรือฝ่ายค้านหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของสภาพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้มาทำหน้าที่ต่อไป